สวัสดีครับโจฮักนักสารคามนะครับวันนี้หลังจากที่เมื่อกี้เราดูกฎจุฬาลัมพานแล้วนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับยามะเร็งนะครับเราก็จะมาดูสมุนไพรวันนี้เป็นการแนะนําเป็นการรีแลกซ์นะครับหลังจากที่ฝนตกแล้วนะครับก็สมุนไพรที่ว่านี้ก็คือมะกล่องข้าวหรือทางภาคอีสานก็เรียกว่ากระติบกล่องข้าวนะท่านผู้ชมแต่นะครับในชื่อสามัญจริงๆก็คือครอบจักรวาลหรือครอบฟันสีนะครับเรามาดูใบกันชัดๆเลยท่านผู้ชมว่าต้นนี้ก็คือยังไม่มีดอกเนาะใบนี้จะออกขนๆนะครับสวยงามมากท่านผู้ชมโดนแมลงแท้ด้วยนะครับเป็นสมุนไพรบำรุงไตนะครับไม่ว่าจะเป็นสะเก็ดเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเหลืองไม่ดีนะครับหรือแม้แต่นะครับไตของเราไม่ดีนะครับตับไม่ดีก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาทีนี้โจก็จะมาพูดถึงนะครับนั่งประมาณนี้เนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับสมุนไพรนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่นะครับทางด้านงานการวิจัยมีมากมายท่านผู้ชมวันนี้เรางานการวิจัยมาแนะนำมานำเสนอนะครับมะกล่องข้าวหรือครอบฟันสีหรือนะครับครอบจักรวาลเราจะเอาส่วนไหนในการที่จะมานะครับบำรุงเลือดบำรุงไตของเรานะครับอ้าวท่านผู้ชมก็คือนะครับเรามาทำความรู้จักกันเลยชัดๆนะครับวันนี้ออกนอกพื้นที่ท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเก่งนะครับเก่งอันนี้ก็จะเป็นลำต้นมาดูชัดๆนะครับลำต้นรากก็อยู่ตรงเลยดินไปแล้วนะครับอันนี้แนะนำนะครับลำต้นใบนะครับส่วนดอกก็ยังไม่มีท่านผู้ชมดอกกับผลยังไม่มีทีนี้นะครับหลังจากนั้นเราไปทำให้แห้งนะครับเราก็จะไปตากแดดทำให้แห้งเราขนาดที่วิธีการใช้เอาไปต้มก็คือนะครับเราจะเอาขนาดประมาณสัก 15-30 กรัมเอาไปต้มรวมกินนะครับก็คือว่าจะทำให้นะครับในการบำรุงไตเพราะว่าไตคนเราทุกวันนี้นะครับจากการกินอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเค็มจัดหวานจัดนะครับแม้แต่อาหารทอดมันๆนะท่านผู้ชมไตเราก็เหมือนตะแกรงลงสีนะครับทำงานหนักเกินไปนะครับถ้าหากท่านใดที่เป็นโรคไตแล้วเราจะใช้สมุนไพรที่ขาดไม่ได้ก็คือนะครับครอบจักรวาลหรือครอบฟันสีหรือมะกล่องข้าวนะครับทางภาคอีสานนี่ก็จะรู้ดีกันเลยท่านผู้ชมเป็นใบที่นั่นนะครับเอามาดูชัดๆอีกนิดนึงก็ทีนี้ส่วนการที่เราจะเอาไปต้มเนี่ยนะครับมาดูต้นนี้อีกต้นนึงส่วนการที่เราจะเอาไปต้มนะท่านผู้ชมเราก็ใช้น้ำประมาณ1ลิตรนะครับถึง1ลิตรครึ่งนะครับในการต้มน้ำเดือดเราจะกินหลังอาหารนะครับเช้ากลางวันเย็นในการบำรุงไตครั้งละประมาณ1แก้วนะครับไม่ได้มากมายอะไรนะครับคนที่ยังไม่เป็นท่านผู้ชมคนที่ยังไม่เป็นก็สามารถที่กินบำรุงไตได้นะครับขาดสมุนไพรถ้าหากเป็นโรคไตขาดสมุนไพรครอบจักรวาลหรือครอบฟันสีหรือมะกล่องข้าวไม่ได้ได้อย่างชะงักนักแลเลยครับหลังอาหาร3มื้อนะครับ